สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเทศไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณต่อศักดิ์จินดาสุขศรีต่อสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ธานินสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมกับต่อแอบคุยกันนอกรอบนะฮะเรื่องคำว่ามุ้งนะครับในข่าวตอนนี้เห็นคำว่ามุ้งการเมืองเยอะแยะไปหมดนะครับก็เลยชวนต่อว่าวันนี้เรามานั่งคุยกันเรื่องมุ้งนะฮะก่อนอื่นผมมีคำจำกัดความของมุ้งให้ทุกคนฟังก่อนนะครับมุ้งอันนี้ได้มาจากอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะครับทุกคนคำจำกัดความหมายถึงผ้าหรือสิ่งอื่นใดที่ใช้กางกันยุงหรือป้องกันยุงมุ้งในทางการเมืองหมายถึงการจับกลุ่มรวมตัวกันของสมาชิกพรรคการเมืองในพรรคการเมืองเดียวกันอาจมีน้อยกลุ่มหรือหลายกลุ่มอันนี้ให้แบบว่านิยามก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเจาะลึกลงไปเพิ่มมากขึ้นทีนี้ต่อเห็นอะไรบ้างอ่ะจากข่าวการเมืองตอนเนี้ยที่มันมีการใช้คำว่ามุ้งการเมืองเยอะแยะมากมายไปหมดแบ่งปันให้พวกเราฟังหน่อยสิครับเชิญครับก็จริงๆถ้าใครที่พอติดตามการเมืองอยู่บ้างนะครับก็อยากจะให้ลองสังเกตว่าเวลาเราอ่านข่าวการเมืองเนี่ยไม่ว่าจะในหน้าหนังสือพิมพ์บทวิเคราะห์ข่าวหรือในข่าวออนไลน์ก็ตามถ้าคุณสังเกตเห็นดีๆคุณจะเห็นการเรียกชื่อกลุ่มก้อนต่างๆทางการเมืองอยู่แทบตลอดเวลาเรื่องแบบนี้เราเห็นมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับแล้วจริงๆแล้วสิ่งที่เรียกว่ามุ้งทางการเมืองเนี่ยมีนอกจากมีมาตลอดแล้วเนี่ยมีในแทบทุกพรรคนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราย้อนกลับไปดูการเลือกตั้งเมื่อปี2562เนี่ยคุณก็จะเห็นว่าพรรคพลังประชารัฐเองก็มีมุ้งเต็มไปหมดใช่ไหมครับมุ้งกลุ่มสามมิตรที่ตอนหลังตอนนี้ยังอยู่ก็มีคำถามว่าจะออกหรือไม่ออกมุ้งกลุ่มสี่กุมารของคุณอุตมะแล้วก็เป็นแก๊งคุณสมคิดที่ตอนนี้ออกไปแล้วมุ้งคุณประยุทธ์ใช่ไหมมุ้งคุณประวิตรซึ่งตอนนี้ก็ขัดแย้งกันอยู่มีการออกไปตั้งเป็นพรรคมุ้งคุณธรรมนัสเป็นต้นที่ออกไปตั้งพรรคเศรษฐกิจไทยของตัวเองอะไรเงี้ยคือพลังประชารัฐก็มีมุ้งประชาธิปัตย์ก็มีมุ้งใช่ไหมครับในยุคนั้นมีมุ้งคุณจุลินคุณอภิสิทธิ์ที่ขัดแย้งกันพอแพ้การเลือกตั้งคุณอภิสิทธิ์ลาออกมุ้งคุณจุลินก็ขึ้นมาครองอำนาจนำในพรรคแทนครับมุ้งเพื่อไทยนี่ก็มุ้งเต็มไปหมดตอนนั้นก็มีมุ้งคุณสุดารัตน์มุ้งกลุ่มแคร์มุ้งสสอีสานมุ้งกลุ่มที่ออกไปตั้งเป็นพรรคไทยรักษาชาติคือพูดง่ายมุ้งเนี่ยมีทุกพรรคถ้ามองกลับมาดูปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าความขัดแย้งระหว่างพรรคการเมืองหลักๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพรรคพลังประชารัฐเองเนี่ยที่มีข่าวว่าพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์จะไม่อยู่ร่วมพรรคกันแล้วจะแยกกันไปตั้งคนละพรรคเพราะว่าทั้งคู่เองก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นหัวหน้ามุ้งใช่ไหมครับซึ่งพอลูกมุ้งของตัวเองมีความขัดแย้งกันและกันก็จำเป็นที่จะต้องแยกพรรคออกไปนี่ก็สะท้อนให้เห็นว่าเฮ้ยมุ้งเนี่ยจริงๆแล้วมีความสำคัญมากในการเมืองไทยจนกระทั่งปัจจุบันนะครับหรือกระทั่งข่าวที่เราเห็นเนี่ยเรื่องงูเห่าย้ายพรรคใช่ไหมครับการแจกกล้วยการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองทั้งหมดเนี้ยทำได้นะมีมุ้งเข้ามาเกี่ยวเป็นตัวละครหลักเต็มไปหมดถ้าใครติดตามข่าวพูดง่ายๆอยากจะเริ่มจากการบอกว่าเฮ้ยถ้าเราดูเนี่ยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพรรคการเมืองก็ดีหรือในพื้นที่ทางการเมืองที่เราเห็นแทบจะตลอดเวลาทั้งการเมืองในสภาหรือการเมืองในพรรคการเมืองเนี่ยจำนวนมากมันเป็นผลมาจากการปะทะขัดแย้งกันของมุ้งทางการเมืองทั้งสิ้นในความหมายเนี่ยมุ้งเลยมีความสำคัญมากในทางการเมืองไทยที่เราจำเป็นจะต้องมานั่งอธิบายกันอันนี้อยากลองไล่ให้ฟังว่าถ้าใครอายุสัก 20-30 ปีหรือมากกว่านั้นขึ้นไปเนี่ยถ้าย้อนกลับไปสมัยอดีตช่วงทศวรรษ 30-40 เนี่ยคุณจะได้ยินชื่อมุ้งเต็มไปหมดเนาะอย่างในความหวังใหม่ก็จะมีมุ้งกลุ่มเอกภาพมุ้งกลุ่มอีสานใช่ไหมเมื่อก่อนจะมีมุ้งคุณพรรคชาติไทยมุ้งคุณบรรหารมุ้งวังน้ำเย็นกลุ่มปากน้ำกลุ่มราชคูกลุ่มลำปางหรือในไทยรักไทยสมัยก่อนมีมุ้งบ้านจันทร์สองล่ามุ้งวังบัวบานกลุ่มวังพญานาคกลุ่มวังน้ำเย็นกลุ่มลำตะคองมากมายเต็มไปหมดเลยปัจจุบันชื่อเหล่านี้ก็ยังอยู่บ้างยังหายไปบ้างนะครับแต่เนี่ยคือถ้าเรามองไปที่ข่าวเราจะเห็นว่าในการเมืองไทยเราเต็มไปด้วยมุ้งมาตั้งแต่อดีตแล้วก็จนปัจจุบันก็ยังมีมุ้งอยู่ครับครับก็เมื่อกี้เราเริ่มต้นด้วยคำจำกัดความเพราะจำได้ว่าต่อบอกว่ามุ้งเนี่ยมันมีความหมายในเชิงในแง่มุมรัฐศาสตร์ด้วยอันนี้เราแบบว่าแอบแบ่งปันจากมุมมองของคนที่เรียนวรรณกรรมชอบตีความไม่รู้ว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าพอ
ฟังนั่งฟังต่ออยู่เนี่ยมุ้งสำหรับเราอ่ะมันให้ความหมายถึงแบบว่าการคุ้มครองจากแบบว่าข้างบนลงล่างมาแล้วก็แบบว่าคุ้มครองคนที่อยู่ในมุ้งเนี่ยและส่วนมากมุ้งนี่เรานอนแบบว่ากับคนอื่นเนาะอันนี้คือแบบว่าในมุมมองของเราทีนี้ถ้ามองจากคำจำกัดความจากมุมมองของรัฐศาสตร์อ่ะมันเหมือนหรือว่ามันต่างมันเฉพาะเจาะจงยังไงบ้างครับต่อกับไอ้คำจำกัดความที่เราอ่านตอนเริ่มต้นแล้วก็มุมมองของแบบว่าวรรณคดีการตีความอย่างเราต่อว่ายังไงอ่ะรัฐศาสตร์ครับก็อย่างไอ้ความหมายของมุ้งเนี่ยถ้าสมมติอธิบายในทางรัฐศาสตร์ภาษาฝรั่งเนี่ยถ้าไปอ่านบทความภาษาอังกฤษเวลาอธิบายมุ้งเขาจะใช้คำว่า factionfaction politics factionalism อะไรก็แล้วแต่คำอธิบายที่ผมจะอธิบายเนี่ยจริงๆผมได้ไอเดียมาจากอาจารย์รัฐศาสตร์ท่านหนึ่งคืออาจารย์เกษียณเนาะพูดง่ายคือไอเดียเนี้ยผมอยากจะเริ่มต้นบอกว่าถ้าสมมุติเราอยากจะเข้าใจพรรคการเมืองหนึ่งครับอาจารย์คนปกติที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเลยไม่รู้จักพรรคการเมืองนั้นเลยอยากรู้จักพรรคการเมืองเนี่ยทำยังไงคุณก็กดเข้าไปเปิดเว็บไซต์สมมุติอยากรู้จักพรรคเพื่อไทยกดเสิร์ชพรรคเพื่อไทยปุ๊บก็จะขึ้นเว็บไซต์หน้าพรรคเพื่อไทยขึ้นมาเขากดคุณกดเข้าไปมันก็จะมีช่องให้คุณกดว่าดูโครงสร้างกรรมการบริหารพรรคถ้าคุณกดเข้าไปในโครงสร้างกรรมการบริหารพรรคคุณก็จะเห็นหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคผู้อำนวยการพรรคนายทะเบียนพรรครองเลขาธิการพรรคโฆษกพรรคพูดง่ายคุณจะเห็นโครงสร้างที่เป็นทางการที่อยู่หน้าเว็บไซต์ว่าพรรคการเมืองเนี้ยมีโครงสร้างกรรมการบริหารแบบนี้แต่คำถามในทางรัฐศาสตร์ก็คือคุณเห็นโครงสร้างที่เป็นทางการแล้วคุณรู้จักการเมืองพรรคการเมืองนั้นจริงๆหรือเปล่าใช่ไหมคำตอบคือไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปอย่างอาจารย์วินเนี่ยอยู่ในคณะในมหาวิทยาลัยนะครับตัวอย่างที่น่าจะสนใจก็คือสมมติเราบอกเราอยากจะรู้จักคณะนี้แล้วคุณเข้าไปดูผังโครงสร้างบริหารของคณะนี้คุณก็อาจจะเห็นคณะบดีรองคณะบดีรองคณะบดีฝ่ายวิชาการแต่คุณเข้าใจการเมืองของคณะนั้นจริงๆไหมอาจจะไม่เลยเพราะจริงๆแล้วอาจารย์ผู้ใหญ่บางคนที่มีอิทธิพลมีบารมีและเป็นหัวหน้ากลุ่มกวนเนี่ยอาจจะไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการอยู่ในโครงสร้างที่เป็นทางการชุดนั้นเลยด้วยซ้ำใช่ไหมในความหมายเดียวกันเนี่ยพรรคการเมืองก็เป็นแบบนั้นเลยคือมันมีความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ในทางรัฐศาสตร์เรียกว่า formal organization คือโครงสร้างแบบที่เป็นทางการซึ่งคุณโชว์ให้สาธารณชนดูอย่างเมื่อกี้ว่าหัวหน้าพรรคคืออะไรเลขาธิการพรรคเป็นใครนู่นนั่นนี่กับอีกด้านนึงที่มีความสำคัญไม่แพ้กันเลยคือสิ่งที่เรียกว่า informal networkหรือเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการพูดง่ายๆก็คือเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวมีผลประโยชน์อื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ไม่ได้อยู่โครงสร้างการบริหารที่เป็นทางการแล้วผมคิดว่าไอ้ informal network เนี่ยแหละที่ในทางรัฐศาสตร์เราคือให้คำนิยามมันว่าคือมุ้งทางการเมืองคือโครงสร้างความสัมพันธ์ที่คนเรามันสัมพันธ์กันในลักษณะส่วนตัวมีผลประโยชน์มีอำนาจมีประเด็นบางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กันในลักษณะเครือข่ายโดยไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นแบบเดียวกับไอ้โครงสร้างแบบเป็นทางการที่คุณโชว์ให้คนอื่นเห็นดังนั้นอยากเข้าใจพรรคการเมืองจริงๆเนี่ยเข้าใจแค่ไอ้ตัว formal organization อย่างเดียวไม่ได้คุณจำเป็นต้องเข้าใจ informal network ที่มันทำงานอยู่ข้างในนั้นด้วยซึ่งในที่เนี้ยหมายถึงมุ้งนะครับดังนั้นพูดง่ายคือสมมติคุณอยากจะเข้าใจพรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณเห็นแค่ผังชาร์ตกรรมการบริหารพรรคจริงๆเนี่ยคุณไม่เข้าใจเลยว่าจริงๆแล้วพรรคเพื่อไทยมันทำงานยังไงข้างในไม่เข้าใจเลยว่าการเมืองภายในพรรคมันขัดแย้งปะทะต่อรองหรือมีความเปลี่ยนแปลงยังไงข้างในถ้าคุณอยากจะเข้าใจพรรคเพื่อไทยคุณเข้าใจแค่ฝั่ง formal organization อย่างเดียวไม่พอคุณต้องเข้าใจฝั่ง informal network ด้วยคือมันมีกลุ่มมุ้งกวนต่างๆมีหัวหน้ากวนมีกี่มุ้งในนั้นแต่ละมุ้งขัดแย้งทะเลาะหรือสัมพันธ์กันอย่างไรการที่คุณเข้าใจ informal network ที่อยู่ภายใน organization นั้นด้วยเนี่ยหรือเข้าใจมุ้งที่อยู่ในพรรคการเมืองนั้นด้วยเนี่ยจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าพรรคการเมืองนั้นเป็นยังไงได้มากกว่าด้วยซ้ำอันนี้เป็น definition ในทางรัฐศาสตร์นะคือความต่างระหว่าง formal organization กับ informal network ครับผมครับขอบคุณมากเลยต่อชัดเจนมากขึ้นนะฮะก็วันนี้เมื่อกี้ต่อใช้คำว่า factionpolitics นะฮะมันจะมีบทความชิ้นหนึ่งที่แบบว่าในการจัดรายการวันนี้ไปผมกับต่อทำการบ้านมาแต่ว่าเราน่าจะต้องพักกันสักครู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเบรกนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องอ่ะ
ให้ชื่อบทความเป็นน้ำจิ้มนะฮะชื่อ Faction Politics นะครับในกรณีศึกษาของประเทศไทยแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อกลับมาคุยกันต่อนะครับกับต่อวันนี้เราคุยกันเรื่องมุ้งในพรรคการเมืองไทยเมื่อช่วงเบรกแรกผมทิ้งน้ำจิ้มไว้ว่าวันนี้ที่ผมกับต่อมาจากรายการเรามีบทความเตรียมมาคุยกันนะฮะบทความชิ้นนี้ชื่อ Faction Politics in an Interrupted Democracy The Case of Thailand นะฮะตีพิมพ์เมื่อปีค.ศ.2020เขียนโดยอาจารย์พอเชมเบอร์และอาจารย์ณพิสาไวทูลเกียรติตีพิมพ์ใน Journal of Current Southeast Asian Affairs ซึ่งอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยเป็นอาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรตัวผมเองเนี่ยครับต่อตอนอ่านบทความชิ้นนี้แล้วเห็นที่ต่อบอกในเบรกแรกเลยว่าสาเหตุที่มุ้งการรวมตัวแบบinformal เนี่ยนะครับฟูเฟื่องในสังคมไทยได้เพราะว่าการรวมตัวกันที่เป็นฟอร์มอลแบบเป็นทางการก็คือพรรคการเมืองในบริบทเนี้ยในสังคมไทยเราอะพรรคการเมืองถูกด้อยค่าทำให้อ่อนแรงมุ้งพวกเนี้ยที่มันไม่เป็นทางการถึงได้เฟื่องฟูอันนี้ไม่รู้ว่าตัวเองเข้าใจถูกไหมแล้วก็เขาใจความหลักข้อโต้แย้งหลักของบทความชิ้นนี้คืออะไรครับรบกวนต่อช่วยอธิบายให้พวกเราฟังหน่อยครับก็วันนี้ก็ถูกอย่างที่อาจารย์วินสรุปมาเลยครับจริงๆ argument หลักของบทความเนี่ยคือเขาพยายามจะบอกว่าถ้าคุณลงไปดู literature ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองไทยหรือพรรคการเมืองไทยจำนวนมากคุณหลีกเลี่ยงข้อสรุปไม่ได้เลยว่าจริงๆแล้วในการเมืองไทยเนี่ยมุ้งเป็นตัวแสดงหลักที่มีความสำคัญมากครับสองก็คือถ้าคุณดูเข้าไปในรัฐสภาไทยเนี่ยดูเข้าไปในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยคุณอาจจะเห็นว่าเพลเยอร์หลักเนี่ยเป็นพรรคการเมืองก็จริงนะแต่จริงๆแล้วพรรคการเมืองที่คุณเห็นทั้งหมดนั้นที่อยู่ในสภาเนี่ยรากฐานสําคัญของมันที่ประกอบให้มันขึ้นมาเป็นพรรคการเมืองได้เนี่ยคือมุ้งทั้งนั้นดังนั้นข้อสรุปของบทความคือหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าจริงๆแล้วในการเมืองไทยเนี่ยพรรคการเมืองที่ควรจะมีความเป็นสถาบันที่เข้มแข็งกลับมีความอ่อนแอครับในขณะที่มุ้งทางการเมืองซึ่งโอเคอาจจะมีในทุกสังคมแต่มันควรจะอ่อนแอมากกว่าเมื่อเทียบกับความเป็นสถาบันพรรคการเมืองเนี่ยมันดันมีความเข้มแข็งมากกว่าทีนี้ผมคิดว่าส่วนที่สำคัญที่บทความนี้ทำก็คือเขาพยายามอธิบายว่าเฮ้ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้มุ้งเนี่ยในการเมืองไทยเนี่ยมันมีความเข้มแข็งอยู่คงทนมายาวนานและเข้มแข็งเหนือกว่าความเป็นสถาบันพรรคการเมืองด้วยผมคิดว่ามันมีประมาณ4-5 ประเด็นเนาะ4-5 ปัจจัยที่บทความนี้พยายามนำเสนอครับผมพยายามจะไปเร็วๆนะอันแรกเลยเขาบอกว่าเรื่องสำคัญเลยเนี่ยปัจจัยแรกที่ทำให้มุ้งมันถือกำเนิดขึ้นมาในการเมืองไทยได้เขาบอกเขาใช้คำว่า critical juncture เนาะก็คือจุดที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเขาบอกจุดที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญที่ทำให้มุ้งถือกำเนิดขึ้นมาในการเมืองไทยคือการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ครับเขาบอกว่านี่แหละคือเงื่อนไขที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ factionalism ถือกำเนิดขึ้นในการเมืองไทยและฝังตัวอยู่ภายในพรรคการเมืองอยู่ภายในระบบการเมืองไทยนับแต่นั้นเป็นต้นมาเขาบอกว่าเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยสยามประเทศเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชถูกไหมครับไอ้บทบาทของแอบโซลูทโมนาร์คีมันทำอะไรไอ้สมบูรณาญาสิทธิราชคือรวบรวมอำนาจให้เป็นผูกขาดอยู่ในมือของสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่ไหมมี monopoly of power ดังนั้นแม้ในสมัยนั้นอาจจะมีกลุ่มก้อนกลุ่มกวนอะไรก็ตามมันไม่สามารถฟังก์ชันได้จริงๆในระบบการเมืองเพราะอำนาจมันรวมศูนย์อยู่ที่สถาบันพระมหากษัตริย์เนาะแต่พอเราเปลี่ยนแปลงมาเป็นระบอบภายใต้รัฐธรรมนูญหลัง2475แล้วเนี่ยเราช่วงเริ่มต้นเราเป็นระบบรัฐสภาที่ค่อนข้างตะกุกตะกักลุกล้มลุกคุกคามมีการรัฐประหารมีการฉีกรัฐธรรมนูญนู่นนี่เนี่ยเขาบอกว่าไอ้จังหวะนี้แหละ2475มันเอื้อให้คอนดิชันของการเกิด factionalism หรือมุ้งเนี่ยมันถือกำเนิดขึ้นได้อันนี้เป็นปัจจัยที่หนึ่งเลยเขาบอกว่า2475คือจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่ทำให้มุ้งถือกำเนิดขึ้นและฝังตัวอยู่ในการเมืองไทยเขาบอกปัจจัยที่สองเนี่ยซึ่งสำคัญมากว่าทำไมพรรคการเมืองถึงอ่อนแอเมื่อเทียบกับมุ้งนะครับคือเรื่องของลำดับเวลาพูดง่ายคืออะไรเกิดก่อนเกิดหลังอาจารย์มันส่งผลต่อผลลัพธ์ที่ตามมาเขาบอกว่ามุ้งเนี่ยในทางการเมืองไทยเนี่ยมันพัฒนาการขึ้นมาก่อนที่โครงสร้างพรรคการเมืองที่เป็นทางการจะถือกำเนิดขึ้นพูดง่ายคือกฎหมายว่าด้วยเรื่องการเลือกตั้งกฎหมายว่าด้วยเรื่องพรรคการเมืองที่เป็นทางการเนี่ยมาทีหลัง
แต่มู๊หรือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นคลับเป็นสมาคมเป็นการรวมกวนที่ไม่เป็นทางการเนี่ยมันถือกำเนิดขึ้นมาก่อนพรรคการเมืองที่เป็นทางการพูดง่ายๆคือช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมีการจัดการเลือกตั้งขึ้นนะครับเช่นในปีค.ศ.1993มาจาก1937 1938ช่วงนั้นช่วงนี้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นกันจริงอาจารย์แต่กฎหมายพรรคการเมืองยังไม่เกิดนะครับคือพูดง่ายยังไม่มีการอนุญาตให้มีพรรคการเมืองเข้าแข่งขันคือมีกลุ่มคณะราษฎรส่วนคนอื่นๆที่มาเป็นแคนดิเดตลงในพื้นที่ต่างๆลงในฐานะผู้สมัครอิสระทั้งนั้นคือพูดง่ายใครที่ไม่ได้สังกัดคณะราษฎรเนี่ยคุณต้องลงในนามอิสระแล้วแต่พวกนั้นก็ไม่ได้ลงในนามอิสระจริงๆนะเพราะเวลาคุณจะลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยคุณจำเป็นต้องใช้อะไรกันใช้เงินใช้ทรัพยากรคนซึ่งเป็นผู้สมัครอิสระเหล่านั้นน่ะก็วิ่งไปหาเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลนายทุนของแต่ละท้องถิ่นเพราะว่าอันนั้นคือสิ่งที่จะช่วยให้ตัวเองได้รับการเลือกตั้งได้เขาบอกไอ้นี่แหละเป็นปัจจัยเอื้อเลยที่ทำให้มุ้งมันถือกำเนิดขึ้นมาก่อนที่กฎหมายพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการหรือการจัดตั้งพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการจะถือกำเนิดขึ้นมาในภายหลังพอมุ้งมันเกิดก่อนพรรคการเมืองเกิดขึ้นทีหลังเนี่ยบทความมันก็อาร์กิวว่าในเชิงลำดับเวลาเนี่ยอะไรที่เกิดก่อนมันย่อมมีความสำคัญกว่าคงตัวคงทนกว่าของที่เกิดมาทีหลังใช่ไหมอันนี้เป็นปัจจัยที่สองคือลำดับเวลาอะไรเกิดก่อนเกิดหลังปัจจัยที่สามเนี่ยเขาบอกว่าในการเมืองไทยมีมรดกทางประวัติศาสตร์การเมืองและวัฒนธรรมบางอย่างที่ช่วยผลิตซ้ำให้มุ้งมันดำรงอยู่ต่อไปได้นะครับไปเร็วๆเขาบอกเช่นการที่ไทยมีประชาธิปไตยแบบสะดุดล้มลงอยู่เรื่อยๆใช่มั้ยเรามีรัฐประหารบ่อยมีการเขียนรัฐนูลใหม่บ่อยมีการยุบพรรคบ่อยมีอำนาจนิยมมีรัฐบาลทหารบ่อยอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มุ้งมันทำงานและผลิตซ้ำตัวมันเองได้อย่างที่2คือพัฒนาการการเมืองช่วงต้นๆเนี่ยมันถูกครอบงำโดยสิ่งที่เรียกว่า localism หรือ regionalism คือท้องถิ่นนิยมซึ่งช่วงต้นๆหลังเปลี่ยนแปลงคณะราษฎรเนี่ยแม้ทหารจะขึ้นมามีบทบาทอำนาจมากก็จริงแต่ตอนหลังเนี่ยอำนาจมันถูกเปลี่ยนถ่ายไปอยู่ในมือของพวกนักธุรกิจผู้มีอิทธิพลเจ้าพ่อท้องถิ่นซึ่งมีทรัพยากรอำนาจและเครือข่ายที่จะเลี้ยงดูหัวคะแนนหรือ เลี้ยงดูชาวบ้านได้เขาบอกอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญมากที่ทำให้มุ้งมันผลิตซ้ำตัวเองเนาะตั้งแต่ต้นหรือลักษณะทางวัฒนธรรมบางอย่างในสังคมไทยเช่นการยึดติดตัวบุคคลชอบคนมีบารมีหรือระบบอุปถัมภ์เขาบอกอันนี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่ทำให้ตัวมุ้งการเมืองมันผลิตซ้ำตัวมันเองอยู่ได้อันนี้เป็นปัจจัยที่สองปัจจัยที่สี่ซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่อยากจะให้เวลากับมันนิดนึงบทความเขาใช้คำว่า path dependence หรือสภาวะเส้นทางบังคับอาจารย์สภาวะเส้นทางบังคับคืออะไรมันคือพูดง่ายก็คือเมื่อสมมติเรามีทางเลือกให้เดิน 3-4 ทางเนาะทุกครั้งเวลาเราตัดสินใจเลือกทางเดินไหนไปก็ตามเนี่ยแล้วพอเราเดินทางนั้นไปเรื่อยๆเนี่ยต้นทุนของการเปลี่ยนเส้นทางจะสูงพูดง่ายคือสมมติมีให้อาจารย์เลือกเดินซ้ายกับขวาถ้าอาจารย์เลือกเดินซ้ายไปแล้วแล้วเดินไปในช่วงเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยต่อมาอาจารย์อยากจะเปลี่ยนไปเดินทางเลือกอื่นเนี่ยมันมีราคาที่ต้องจ่ายมันมีต้นทุนที่เสียไปแล้วมันทำให้การเปลี่ยนใจเปลี่ยนเส้นทางเนี่ยยากมากเขาบอกมันคล้ายๆกันเลยคือพอณจุดเริ่มต้นของการเมืองไทยเนี่ยมุ้งมันเป็นที่รวมของอิทธิพลเครือข่ายและอำนาจต่อรองทรัพยากรซึ่งไปกระจายอยู่ในทั่วแทบทุกพรรคดังนั้นถ้านักการเมืองคนไหนอยากจะได้รับการเลือกตั้งมันจำเป็นต้องมีเงินมีเครือข่ายมีบารมีมีอำนาจเข้ามาช่วยดังนั้นนักการเมืองก็เลยหันไปพึ่งพามุ้งเห็นไหมครับอันนี้มันไล่ตามลอจิกเลยถ้านักการเมืองอยากได้ตำแหน่งในรัฐบาลต้องการอำนาจต่อรองต้องวิ่งไปที่ไหนวิ่งไปที่มุ้งถ้าพรรคการเมืองอยากได้จำนวนส.ส.เยอะๆต้องการอำนาจอิทธิพลท้องถิ่นเพื่อให้ตัวเองมีส.ส.เขตส.ส.พื้นที่มากๆมุ้งเป็นสิ่งที่ช่วยรับประกันได้ดังนั้นพรรคการเมืองก็ต้อนมุ้งเข้าไปในพรรคตัวเองเยอะๆใช่ไหมครับดังนั้นตามลอจิกเนี้ยนักการเมืองทุกคนเลยวิ่งไปสังกัดมุ้งหมดเลยเพราะอยากได้ทรัพยากรอยากได้เงินอยากได้อำนาจอยากได้บารมีพรรคการเมืองก็อยากได้มุ้งเพราะจะช่วยทำให้จำนวนส.ส.เขตมากขึ้นได้ยิ่งนักการเมืองทุกคนวิ่งเข้าหามุ้งกันหมดเนี้ยมุ้งมันเลยยิ่งมีแวลูสูงใช่ไหมครับพูดผลในทางกลับกันก็คือราคาของการไม่อยู่ในมุ้งเลยสูงตามพูดง่ายๆคือถ้าในการเมืองไทยสมมติมีมุ้งอยู่เต็มไปหมดเนี่ยแล้วทุกคนวิ่งเข้าหามุ้งหมดเลยการที่คุณเป็นนักการเมืองจำนวนน้อยซึ่งไม่ตัดสินใจไม่อยู่ในมุ้งเนี่ยมีราคาสูงมากที่คุณจะเสียเพราะแปลว่าคุณจะไม่ได้รับบารมีไม่ได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรเครือข่ายความไว้วางใจอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะนักการเมืองทุกคนวิ่งสังกัดมุ้งหมดอ่ะเขาบอกอันนี้เป็น path dependent คือพอ
พัฒนาการทางการเมืองไทยมันวิ่งมาในเส้นทางที่นักการเมืองทุกคนอยากจะพึ่งพิงมุ้งเพราะมุ้งเป็นที่รวมของทรัพยากรอำนาจบารมีทุกคนเลยวิ่งเข้าหามุ้งหมดยิ่งนานมันเข้านักการเมืองคนไหนที่ไม่สังกัดมุ้งมีราคาที่ต้องจ่ายสูงมากเพราะคุณจะสูญเสียทุกอย่างแล้วคุณก็มีโอกาสจะแพ้สูงอันนี้คือการสภาวะเส้นทางบังคับที่ทำให้นักการเมืองทุกคนวิ่งเข้าหามุ้งอันสุดท้ายซึ่งผมคิดว่ามีความสำคัญไม่แพ้กันที่เขาทำให้มุ้งในการเมืองไทยมันเข้มแข็งและผลิตซ้ำตัวมันเองได้เขาใช้คำว่าในบทความเขาใช้คำว่า plasticity of formal institution อาจจะแปลเป็นไทยอีกแบบก็คือมันความลื่นไหลหรือความไม่แข็งตัวไม่คงทนของกฎหมายหรือสถาบันพรรคการเมืองไทยพูดง่ายๆก็คือการเมืองไทยอาจารย์เรามีรัฐประหารบ่อยเรามีการฉีกกฎหมายบ่อยไม่ใช่แค่รัฐมนูลกติกาการเลือกตั้งกติกาว่าด้วยเรื่องพรรคการเมืองเนาะแล้วก็มีการยุบพรรคบ่อยพูดง่ายเราไม่มีสถาบันพรรคการเมืองที่เข้มแข็งต่อเนื่องในขณะเดียวกันเราก็มีกฎหมายซึ่งเปลี่ยนบ่อยอย่างน้อยทุก10ปีเขาบอกอันนี้แหละเป็นปัจจัยที่ทำให้มุ้งซึ่งมันมีลักษณะอินฟอร์มอลเนี่ยมันเข้มแข็งแข็งแรงคงทนมากเพราะว่ากฎหมายไม่มีอะไรมากำกับควบคุมมันเลยอาจจะมีช่วงสั้นๆแบบที่อาจารย์พูดตอนต้นนะคือช่วงปี40ที่กฎหมายรัฐธรรมนูญมันเอื้อให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็งเพราะอยากจะได้รัฐบาลที่เข้มแข็งเราก็เลยเกิดพรรคไทยรักไทยอยู่ช่วงนั้นแต่พอหลังมีการโค่นรัฐบาลทักษิณแล้วรัฐประหารปี49รัฐประหารปี57มันทำให้ความเป็นมุ้งที่เข้มแข็งมันกลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งภายใต้รัฐธรรมนูญปี2550และรัฐธรรมนูญปี2560มันในปัจจุบันอันนี้คือประมาณ5ปัจจัยที่บทความอธิบายว่าอะไรทำให้มุ้งเกิดขึ้นมาในการเมืองไทยแล้วฝังตัวเข้มแข็งคงทนยาวนานและเข้มแข็งเสียยิ่งกว่าพรรคการเมืองที่ควรจะเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งเหนือมุ้งด้วยซ้ำแล้วผมคิดว่าเป็นคำอธิบายที่น่าสนใจแล้วก็มันช่วยตอบคำถามหลายๆอย่างของเราเอ้ยทำไมปัจจุบันนี้เราเปลี่ยนมาถึงขั้นนี้แล้วนะคนหันมาชอบประชาธิปไตยมากขึ้นมีกฎหมายที่เป็นทางการอะไรมากขึ้นแล้วแต่มุ้งมันยังเข้มแข็งคงทนอยู่แล้วก็มีอำนาจต่อรองสูงด้วยนักการเมืองทุกคนอยากจะสังกัดมุ้งคือบทความนี้มันก็ช่วยตอบคำถามในใจของเราได้พอสมควรเลยเหมือนกันครับอาจารย์ครับก็จริงๆแล้วเท่าที่ฟังต่อนี่ชัดเจนมากเลยนะครับ5เหตุผลนะฮะแล้วก็แอบคิดว่ามุ้งเนี่ยมันกลายเป็นเข้มแข็งเกินไปกว่าไอ้การรวมตัวแบบฟอร์มอลอย่างเช่นพรรคการเมืองนะครับวันนี้ขอบคุณต่อมากๆเลยที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ชี้แจงให้เห็นทุกอย่างชัดเจนนะครับก็ท่านผู้ชมคิดเห็นเช่นไรนะฮะสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอคลิปนี้นะครับหรือฝากคอมเมนต์ไว้บนหน้าเพจประชาไทยนะครับก็วันนี้ผมกับต่อต้องขอลาทุกคนไปก่อนวันนี้ขอบคุณต่อมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ